ไปทำอะไรมาหนูโอ้จมปวดหัวนอนตื่นขึ้นพี่น้องจะไหนเลยจับกล่องมาทายว่าปวดหัวว่าสั่นไปโรงเรียนหรือเปล่าฮะใส่ชุดภาระใส่ชุดภาระโอ้การบ้านเสร็จหรือยังเสร็จแล้วการบ้านเสร็จแล้วเหรอทำตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมที่นอนทับยู่ยี่อย่างนั้นนอนนอนหรือทำอะไรทำสกูตเตอร์ทำสกูตเตอร์สวัสดีป้าป้าน้าน้าก่อนดิไม่สวัสดีเอ้าป้าป้าน้าน้าไม่รักนะลูกเอาขากางเกงลงมันดึงขึ้นไปทำไมเนี่ยสวัสดีป้าป้าน้าน้าก่อนลูกคนสวยเร็วตื่นขึ้นมาก็เล่นลูกโป่งเลยเหรอนั่นแหละมันปวดหัวน่ะจมปวดหัวพี่น้องโอ้ปวดหัวพี่สันไว้ตดเหรอไม่ใช่ตดอันนี้ตดอันนี้ก็ตายอยากได้กระติกน้ำคือยังงูพ่อบอกว่ามันหนักมันหนักกระติกน้ำน่ะเดี๋ยวพ่อไปหาดูบันอันที่เบาๆนะอันที่ขอบเหมือนของโฟกัสน่ะมันหนักเห็นไหมโฟกัสสะพายโอ้ถ้าใส่น้ำไปนั่นน่ะมันหนักลูกเดี๋ยวพ่อซื้อเป็นขวดให้กินหมดก็เอาทิ้งขยะนะอันแบบโฟกัสมันหนักโอ้มันลอยได้เหรอเนี่ยใช่เป็นลูกโป่งลอยได้ลอยไปใส่เร็วอ่ะเอ้าผู้ดีสารก็ได้เหรอเอาหยิบให้เอ้าผู้ดีสารดิเจ้าเป็นหยังน้องเอาเบาอีสานเด้อเบาอีสานเบาเจ้าเป็นหยังนี่ล่ะนี่ล่ะลอยไปใส่แล้วลอยไปใส่แล้วเจ้าเป็นหยังเจ้าเป็นหยังเป็นหยังปวดหัวปวดหัวปวดหัวเจ้าเอามาเอามาเอามาเว้าสู่ป้าป้าน้าน้าฟังเอามาเขียนให้นะป้าป้าน้าน้ามึงแม่ละเอามาพี่เร็วน้องน้องเอามาพี่เร็วเขียนยังเอาหัวใจเขียนหัวใจหัวใจอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเขียนกอไก่ขอใครได้บ่บ่ได้ฮะบ่ได้บ่เอามิกกี้ผู้ใดเขียนคะฉันโอ้บ่แม่นนี่นี่เขียนบ่กอไก่ขอใครแหมเขียนให้ป้าป้าหน้ามึงแน่โอ้ยเขียนกอไก่เป็นมนอลูกสาวพี่น้องโอ้เขียนเลข1บัดนี้เลข2บัดนี้เลข3บัดนี้เลข4เลข5โอ้เลข6เลข7เลข8อู้เลข9อู้เลข10 10อู้จริงตัวล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9
ชิบโอ้เก่ง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 เอาเขียนกอไก่เห็นมั้งเนี่ยมันปวดหัวใช่บ่เขียนกอไก่เห็นมั้งเนี่ยเห็นป้าป้าหน้าหน้ามั้งเนี่ยลูกเอ้ยนั่งหน่อยของพ่อเร็วๆที่ให้รางวัลเป็นเงิน20 บาทที่ได้ไปโรงเรียนบ่เขียนไม่ลบไม่ลบไม่แล้วก็เขียนงามเดี๋ยวเสียเงินไปโรงเรียน20 บาทไปซื้อขนมอยู่ร้านยายเด้อลุกขึ้นเขียนหนึ่งตัวเขียนหนึ่งชั้นมันไม่สิเขียนได้มันก็บอกง่ามมันแล้วตัวอย่าง A B C D อ๋อมาเชเขียนให้ป้าป้าหน้ามึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยง่ามกอไก่เด้อวาดดาวอ่ะโอ้วาดดาวดาวอีหยังวะดาวผู้ตูมันปวดหัวบ่นี่มันปวดหัวนี่ปวดหัวอีหลีดอกพี่น้องตัวหยังวงกลมวงกลมตื่นขึ้นมาว่าปวดหัวซั่นว่ามีหูพร้อมบ่แล้วบูบูบ่มองหันมันบ่ติดตัวนี้นั่นล่ะมองหันมันบ่ติดมันเสียเมื่อวานบางทีแล้วนี่มองช่วงนี้มันบ่ติดตื่นขึ้นมาปวดหัวปวดหัวซะเศร้าปวดหัวแล้วบ่ฮะมันเป็นยังไงมันปวดหัวเป็นยังเอาปวดหัวขี้บ่โอ้ไหนมันกับขี้มาหอนมันยังสิบนิ้วพระนมก้มลงกราบหน้าปาจามโมลูกหลานใหญ่โตเพราะคุณของย่าจับจีบเลยลูกย่าสิบนิ้วพระนมจับจีบจับจีบจับจีบแล้วก้มลงกราบหน้าบาทย่าโมไปหาแม่โอ้ไปหาแม่ป่ะโอเคแม่ยัดไส้กรอกอยู่หาแม่แล้วไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ